วันนี้เป็นอีกวันที่ต้องมาพูดกันเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตทั้งที่ความจริงควรจะจบไปนานแล้วแต่เพราะว่ารัฐบาลจากที่เคยสัญญาว่าจะทำทันทีวันนี้มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นและอีกเหตุผลหนึ่งที่ต้องมาพูดกันวันนี้ก็เพราะว่าวันนี้รัฐบาลเสนอพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี67เเพิ่มเติมเข้ามาซึ่งมีสาระสำคัญ แค่ประการเดียวสาระที่ว่าก็คือเพื่อขอกู้มาแจก1.12แสนล้านบาทเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของเงิน4 5 0 0 0ล้านตัวเลขล่าสุดที่รัฐบาลจะเอาไปทำดิจิตอลวอลเล็ตผมติดตามข่าวมาโดยลำดับมีคนในรัฐบาลอ้างว่าเราก็ทำเหมือนสิงคโปร์สิงคโปร์ก็แจก นายกคนใหม่เนี่ยเป็นคนประกาศแจกเองแต่ขอทำความเข้าใจกับท่านประธานครับสิงคโปร์ที่เขาแจกนะเขาแจกจริงแต่เขาแจกเพราะเขามีเงินเหลือพอให้แจกแต่ประเทศไทยของเรานี่มันกู้มาแจกมันคนละเวอร์ชั่นกันเลยครับก่อนอื่นขออนุญาตที่จะย้ำว่าผมไม่เคยต่อต้าน โครงการดิจิตอลวอลเล็ตของรัฐบาลเพื่อความชัดเจนและในทางตรงกันข้ามผมทวงถามแทนประชาชนทุกครั้งว่าเงินหมื่นบาทที่รัฐบาลประกาศจะแจกตั้งแต่ตอนหาเสียงจะได้เมื่อไรแล้วก็จะได้กี่โมงจนวันนี้ก็ยังขอทำหน้าที่ทวงถามอีกรอบเพราะผมถือหลักว่าเมื่อพักการเมืองไปหาเสียง ได้เป็นรัฐบาลแล้วต้องมีความรับผิดชอบเพราะไปสัญญาแลกเอาคะแนนมาแล้วต้องชดใช้กับประชาชนโดยจะต้องทำให้ทันเวลาถูกกฎหมายโปร่งใสแล้วก็คุ้มค่ากับประเทศที่กระผมต้องพูดวันนี้อีกรอบก็เพราะว่ายังมีอีกหลายเรื่องที่รัฐบาล ไม่ได้บอกกับประชาชนรัฐบาลบอกแต่บางเรื่องบอกไม่หมดบางเรื่องบอกบิดเบือนไปจากข้อเท็จจริงที่ควรจะบอกจึงเป็นหน้าที่ของกระผมในฐานะที่ทำหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบจะต้องทำหน้าที่เป็นกระจกเงาสะท้อนตัวตนที่แท้จริงของรัฐบาลให้ประชาชนได้เห็นเพื่อเป็นประโยชน์ในการที่ รัฐบาลจะได้นำไปปรับปรุงการบริหารโครงการต่อไปและที่สําคัญเพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ร่วมกันว่าหลังจากแจกเงินคนละหมื่นให้ประชาชนแล้วผลที่จะตามมากับประเทศมีอะไรบ้างซึ่งจะขออนุญาตท่านประธานพูดทีละประเด็นไม่ยาวครับดังต่อไปนี้ประเด็นแรกเรื่องความล่าช้าของโครงการ ที่โครงการนี้ล่าช้าไม่ใช่แรงงัดคานของฝ่ายไหนนะครับแต่ที่โครงการนี้มันล่าช้าเพราะความหลอยถ้วยของรัฐบาลเองขออนุญาตพูดภาษาจีนสักคำที่บริหารราชการแผ่นดินเหมือนเด็กเล่นขายของเป็นไม้หลักปักขี้เลนโอนไปเอ็นมาเอาแน่อะไรไม่ได้เรื่องเวลา ทำประธานไปดูครับเลื่อนมากี่รอบจนวันนี้ประชาชนลงเรือเกอร์มาแล้วกี่ลำครับแหล่งเงินกลับไปกลับมาขนาดนายกออกมาโชว์พาวนำทีมทแถลงเองบอกว่าต่อไปนี้ชัดเจนแล้วก็ต่อมาก็ยกเลิกสิ่งที่ตัวเองแถลงนายกรัมตีท่านนี้เชื่อถือได้กี่เปอร์เซ็นต์ครับ ตอนหาเสียงท่านประธานคงจำได้แจกทันทีไม่มีกู้พอเป็นรัฐบาลไม่กี่วันออกลายเลื่อนทันทีมีแต่กู้ถึงขั้นออกพระราชบัญญัติเงินกู้ห้าแสนล้านแต่สุดท้ายยกทงขาวเพราะจำนวนด้วยข้อกฎหมายว่าทำไม่ได้เพราะที่รัฐบาลพยายามสร้าง ประเด็นว่าเศรษฐกิจกำลังวิกฤตเอาเข้าจริงมันไม่ได้วิกฤตถึงขั้นต้องกู้มาแจกเปลี่ยนมาเป็นใช้เงินทกสแทนหลังจากนั้นท่ามกลางเสียงเตือนว่ามันสุ่มเสี่ยงผิดกฎหมายเพราะเงินทกสมีไว้แจกเกษตรกร,ร,กรหรือดูแลกเกษตรกรเท่านั้นแต่จะเอามาแจกแบบเบียงแห แบบเฮลิคอปเตอร์มันนี่ที่ผมอภิปรายไปเมื่อคราวที่แล้วมันทําไม่ได้มันสุ่มเสี่ยงผิดกฎหมายแต่รัฐบาลก็เสียงแข็งยืนยันว่าทําได้เสียเวลาไปสามเดือนครับเพราะความดื้อรั้นดันทุรังของรัฐบาลจนสุดท้ายโยนผ้าอีกรอบแสดงว่าที่ยืนยันมาตลอดแค่ปากกล้าขาสัน่น สร้างความหวังให้ประชาชนไปวันๆท่านนั้นนะครับเมื่อวานซืนมาใหม่อีกแล้วครับขอเปลี่ยนเป็นแหล่งเงินที่จะมาแจกมาแค่สองแหล่งหนึ่งจากงบประมาณปี67เจ5ดแสนหกมืหพล้านบาทสองงบปี68แปดสองแสนมหพล้านบาทรวมแล้วเป็น 4 5 0แส0ห้าล้านบาทโดยงบ67แยกเป็นสองก้อนงบ68ก็แยกเป็นสองก้อนรวมแล้วเป็น4ก้อนงบ67เจดแสนห5 0 0 0ล้านแยกเป็นงบกลางปีแสนส0 0 0 0 0ล้านบาทก็ที่กำลังขอสภาอยู่เดี๋ยวนี้นครับนี่กำลังพิจารณาอยู่ว่าจะได้หรือไม่ได้แล้วก็อีกก้อนหนึ่งใช้คำว่าไปบริหารจัดการ อีก43,000ล้านบาทส่วนงบ68แยกสองก้อนก้อนแรกงบกลางของปี68ที่กำลังพิจารณาอยู่ในชั้นกรรมธิการของสภาวันนี้ครับยังไม่จบ152,700ล้านบาทอยู่ในจอนั่นแหละครับแล้วก็อีกก้อนหนึ่งรัฐบาลก็ใช้คำสรุว่าเป็นงบเกิดจากการบริหารจัดการอีกท่านประธานฟังนะครับ ไม่ใช่น้อยๆน,นะครับอีกแสนสา0หล้านบาทซึ่งยังไม่รู้อยู่ไหนเรืครับแต่ความจริงก็คือจนวันนี้เหมือนที่ผมเรียนเม็ดเงินจริงยังไม่มีสักบาทเดียวยังล่องลอยอยู่ในอากาศเพราะว่ายังจะต้องรอขั้นตอนกระบวนการทั้ง450,000ล้านบาทหลายประเด็นมันถึงยังไม่นิ่ง และมันนิ่งไม่ได้เพราะรัฐบาลบริหารแบบคิดไปทำไปแล้วที่ร้ายที่สุดถ้าใครติดตามอย่างละเอียดสวนมาสวนกันไปด้วยครับตัวอย่างวันสองวันนี้ถ้าท่านประธานติดตามสถานการณ์การเมืองรัฐมนตรีประจำสำนักออกมาถแถลงเรื่องแหล่งเงิน43,000ล้าน บอกว่าจะเอามาจากงบกลาง6-7ไม่ทันขาดคำรัฐมตรีช่วยคลังออกมาแถลงว่า43,000ล้านไม่จำเป็นต้องเอามาจากงบกลางทั้งหมดก็ได้นี่มันคอรอมอชุดเดียวกันไหมครับเรื่องวันลงทะเบียนรัฐมนตรีช่วยคลังแถลงหลังการประชุมคณะกรรมการดิจิตอลวอลเล็ชุดใหญ่ที่นายกเป็นประธานนั่งอยู่ด้วยกันทั้งนายกทั้งรัฐมตีช่วยคลัง ประชุมเสร็จน,นายกมอบรมนตีช่วยคลังถแถลงร่นตีช่วยคลงังก็ออกมาถแถลงว่าวันลงทะเบียนจะมอบให้คณะอนุกรรมการไปพิจารณาว่าวันไหนยืนถแถลงอยู่ต่อหน้านักข่าวนายกโพสต์ X แลวครับลงทะเบียนหนึ่งสิงหาผมเห็นใจร่นตีช่วยคลังจริงๆไปไม่เป็นเลยครับเพราะนายกมาตัดหน้าแย่งซีนถแถลงไปก่อนหน้าไปดือด้อ เรื่องสินค้าอะไรซื้อได้อะไรซื้อไม่ได้นี่ก็ยังไม่จบเพราะคณะกรรมการชุดใหญ่มอบกระทรวงพาณิชย์ไปพิจารณาอีกอะไรได้อะไรไม่ได้ผมถึงบอกมันคิดไปทำไปแล้วแถมยังสวนกันมาสวนกันไปยอดเงินลดมาสามรอบแล้วครับ <c oughs> จากเริ่มต้น ยืนยันเป็นมั่นเป็นเหมาะ560 0 0นหมล้านบาทแล้วก็ลดลงมาเหลือ5 0 0แสนล้านแล้วก็ลดอีกเหลือ4 5 0แสนห้าจากเรือยอดก็เลยกลายเป็นเรือแจวแล้วกลับวันนี้แต่ยังคงเป้าหมาย50ล้านคนไว้ไม่ลดอ้างว่าที่ไม่ลด 50ล้านแต่ไม่เตรียมไปห้าแ0 0ล้านเตรียมไ้แค่4ี่แสนห้าหมื่นล้านเพราะหวังว่าห้าล้านคนคือ10%ซจะไม่มาใช้สิทธิ์แต่มันมีคำถามว่าแล้วถ้าหล้านคนเกิดมาใช้สิทธิ์ละครับท่านจะเอาเงินไหนอีกห0าหมล้านเอาไปแจกผมถึงบอกว่านี่มันนั่งเรือแจวไปตายออา,นาหน้าชัดๆเลยครับ ที่สำคัญการหาเม็ดเงินมาแจกโดยเฉพาะที่รัฐบาลอ้างว่าจะเอามาจากการบริหารจัดการสองก้อนตะกี้ผมเรียนไปแล้วท่านประธานคงจำได้ว่าคือหนึ่งจากงบ6-7เดิมที่ผ่านสภาและ43,000ล้านกับสองจากงบ6-8ที่ยังไม่รู้อยู่ไหนแสน3 0 0 0ล้านขอเริ่มต้นโดวยงบ6-7 43่0 0ืล้านที่รัฐบาลหวังว่าจะไปเอามานายกมาตอบกระทู้สัปดาห์ที่แล้วบอกว่าเรื่องงบกลางที่ฝาา่ายค้านทวงติงว่าไม่ได้ใช้เลยไม่จริงใช้ไปเยอะแยะขอกราบเรียนครับผมไปตรวจสอบตัวเลขแล้วครับนายกพูดความจริงครึ่งเดียวเพราะว่าคำว่างบกลางที่ไม่ได้ใช้ และรัฐบาลหวังจะเอามาทำดิจิตอลวอลเล็ตคือเอามาแจกนั้นมันอยู่ในงบกลางฉุกเฉินซึ่งมีอยู่95,000ล้านบาทหรือเกือบแสนล้านตัวกลมๆแต่ท่านประธานทราบไหมครับวันนี้ใช้ไปกี่ตังตัวเลขวันที่11กรกฎาคม6กอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยครับตัวเลขจากกรมบัญชีกลางขึ้นจออยู่นี่นนะครับเกือบแสนล้านรัฐบาลใช้ไปแค่3,238ล้าน แค่3.25%เปซแปลว่าอะไรแปลว่าการเบริกจ่ายเงินของจริงโดยเฉพาะงบฉุกเฉินเกี่ยว่างเพื่อให้เงินก้อนนี้จะได้เหลือใช้เอามาแจกสัก43,000ล้านเพราะฉะนั้นที่พยายามออกข่าวสร้างภาพใหญ่โตเชิญหน่วยงานมากำชับ เร่งเบิกจ่ายงบประมาณ 1, 2, 3, 4, 5เพื่อจะทำให้เศรษฐกิจปีนี้โตให้ได้3เปอร์เซ็นต์นี่มันแค่การละครชัดๆเลยครับเพราะพอลงลึกงบนายกเองยังไม่ได้ใช้เพราะจะยักไว้เอามาแจกสนองนโยบายพรรคการเมืองและรัฐบาลอีกก้อนงบ6,8แ3 2แสนสมสองพ สามร้อยล้านนี่มันเยอะนะครับที่บอกจะใช้บริหารจัดการไปควักเอามาจนวันนี้ยังไม่รู้อยู่ไหนแล้วก็จะเอามาจากไหนครับตั้งแสนสามหมื่นสองพันสามร้อยขอให้รัฐบาลช่วยตอบด้วยวันนี้สภากำลังกรรมธิการกำลังพิจารณางบปีหกแปดอยู่จะเอามายังไงหรือหนึ่งจะใช้เสียงข้างมากในกรรมธิการไปตัดงบมากองไว้ยเยอะที่สุด ตัดจากกระทรวงนู้นกระทรวงนี้ของพัคร,ร่วมนู้นพัคร่วมนี้แล้วใช้มติคอรอมอใส่ไปในงบกลางเพื่อเอาไปทำาิิจิตลวอนเลตแทนแล้วพัคร่วมรัฐบาลว่าไงครับจะนั่งเป็นตัวการ์ตูนอยู่แล้วครับและท่านจะบรรลุนโยบายพัคก,การเมืองของท่านเฉพาะที่ไปสัญญาประชาชนไว้ทำได้ไหมครับในเมื่อเอาไปให้พักเดียวก็ทำหมดแล้ว และประชาชนจะเสียหายขนาดไหนครับกระทรวงแต่และกระทรวงจะเอาเงินไหนไปบริหารเพราะเขาวางแผนกันมาครบถ้วนสมบูรณ์ทั้งหมดแล้วหรือจะต้องมาเสนองบกลางปี68อีกเพื่อให้ได้เงินพอแสน3ามหมล้านแล้วก็บวก5้าหมื่อีกนะครับที่บอกว่าคนจะไม่มาใช้สิหล้านคน นี่คือความจริงที่รัฐบาลไม่ได้บอกและผมต้องบอกไงครับและมันนี่คือวิบากกรรมที่รัฐบาลสร้างขึ้นมาเองและไม่ได้บอกฝ่ายประชาชนให้ได้รับทราบจนผมต้องมาทำหน้าที่บอกกับประชาชนแทนรัฐบาลอีกเรื่องครับเรื่องตัวพระราชบัญญัติ งบประมาณฉบับนี้ที่รัฐบาลกำลังเสนอและสภากำลังพิจารณาอยู่เดี๋ยวนี้ขอเอ่ยถึงหน่อยนึงครับว่ากฎหมายฉบับนี้ประกอบด้วยหลักการเหตุผลแล้วก็เนื้อหาแค่6มาตราขอเงินมาแส2ส0 0หล้านประกอบด้วยรายจ่ายใส่ไว้ในงบกลางแส2ส0 0หล้านเพื่อทำดิจิตาลววลเล็ตโดยเฉพาะย้อนไปอีกนิดเดียว แล้วก็ให้กระทรวงคลังมีอำนาจสั่งจ่ายเฉพาะแสนสองหมื่นสองพันล้านนี้สามระบุรายได้ว่าไม่ได้กู้ทั้งดุ้นเพื่อแก้เกี้ยวว่าอย่างน้อยยังมีรายได้มาสักหมื่นล้านผมไปอ่านเอกสารดูระบุไว้ว่ารายได้หมื่นล้านที่ว่ามาจากภาษีและรายได้อื่นโดยเป็นแหล่งเงินจากการจัดเก็บรายได้ที่เดิม ไม่ได้กำหนดไว้ในประมาณการ <c oughs> ดีใจคิดไปอย่างน้อยก็จะมีเงินภาษีหรือเงินที่เกิดจากฝีมือรัฐบาลเพิ่มขึ้นมาสักหมื่นล้านแม้ที่ผ่านมางบ6-7รัฐบาลเก็บรายได้ต่ำเป้าตลอดก็าตามแต่มันก็ยังเห็นแสงสว่างตรงปลายอุโมงค์เล็กๆว่าเป็นความพยายามรัฐบาลแต่พอไปดูลึกเข้าจริงไม่ละครับหมื่นล้านนี่มาจาก รายได้ของบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทยที่เขาต้องโอนให้คลังก็เลยถือโอกาสโดยสารใส่มาเป็นรายได้ของรัฐบาลจะได้แก้เกี้ยวว่าไม่ได้กู้ทั้งดุนเท่านั้นเองครับเพราะฉะนะในเงินก้อนนี้จึงกลายเป็นเงินบุญหล่นทับไม่ใช่เงินที่เกิดจากฝีมือรัฐบาลจริง เมื่อรายจ่ายแสนสองหมื่นสองพันล้านรายได้หมื่นล้านก็เลยกลายเป็นว่าการถ้าจะอนุมัติพระราชบัญญัติวันนี้จะเท่ากับการอนุมัติให้รัฐบาลไปกู้เงินมาชดเชยการขาดดุลอีกแสนหนึ่งหมื่นสองพันล้านบาทเพียงเพื่อเอามาแจกสนองนโยบายส่วนการใช้หนี้ทั้งต้นทั้งดอกเป็นเรื่องอนาคต ที่ต้องไปใช้นี่กันเองสำหรับประเทศมีอีกประเด็นหนึ่งครับตะกี้พูดกันไปบ้างแล้วแต่ผมขอพูดอีกมุมหนึ่งให้ประธานได้เห็นคือรายจ่ายลงทุนที่ใส่ไว้ในพระราชบ,บัญญัติฉบับนี้เรื่องนี้วิจารณ์กันมากนะครับทุกวงการของคนมีความรู้เพราะงบ6-7เพิ่มเติมฉบับนี้ ระบ,บุรายจ่ายไว้แสนสองหมื่นสองพันล้านแสนสองหมืนสองพันล้านนี้รัฐบาลไปตีความว่าจะแบ่งเป็นสองก้อน20%เปอร์ซ็นเป็นรายจ่ายประจำแปดบเปอร์ซ็นเป็นรายจ่ายลงทุนรายจ่ายลงทุนจากแสนสองหมืนสองพันล้านคือเก้าหมื่นเจดพักร้อล้านคือแสนล้านไอ้นี่เป็นเงินลงทุนรายจ่ายลงทุนทําถามทํทําไม รัฐบาลไปตีความว่าเป็นรายจ่ายลงทุนถึง80%ซึ่งมันไม่น่าจะจริงเพราะดิจิตอลวอลเล็ตไม่ใช่เงินลงทุนแต่เป็นเงินโอนเพื่อการบริโภคนิยามคำว่ารายจ่ายลงทุนของสำนักงบก็ระบุชัดครับขออ่านให้ประธานฟังนิดนึงจะได้ชัดว่า งบลงทุน9 0,000นกว่าล้านนี่มันเข้ากรณีนิยามรายจ่ายลงทุนของสำนักงบไหมนิยามรายจ่ายลงทุนเนี่ยเขาระบุไว้ชัดครับอยู่ในจอหมายถึงรายจ่ายที่รัฐบาลจ่ายเพื่อหนึ่งจัดหาสินทรัพย์ประเภททุนทั้งที่มีตัวตนและไม่มีตัวตนที่มีตัวตนก็อย่างเช่นครุพันธ์ ที่ดินอาคารสิ่งก่อสร้างเป็นต้นที่ไม่มีตัวตนก็อย่างเช่นสิทธิบัตรเครื่องหมายการค้าสัมปทานที่เกี่ยวกับที่ดินด้วยนะครับเป็นต้นตลอดจนรายจ่ายลงทุนคือรายจ่ายที่รัฐบาลอุดหนุนหรือโอนให้แก่บุคคลองค์กรรัฐวิสาหกิจโดยผู้รับไม่ต้องจ่ายคืน คือรัฐบาลให้เปล่านั่นเองและมีและกํากับผู้รับต้องนำไปใช้จัดหาสินทรัพย์ประเภททุนไม่ใช่เอาไปบริโภคผมแปลเติมให้นอกจากนี้ยังรวมถึงรายจ่ายเพื่อการเพิ่มทุนทรัพย์ทางการเงินโดยผู้รับตั้งใจคิดเส้นใต้นำไปลงทุนผมเติมให้อีกไม่ใช่ไปบริโภค เพราะฉะนั้นการไปวินิจฉัยเอาเองว่าเงินแส2สองพันล้านที่มาขออนุมัติสภาวันนี้เท่ากับเงินลงทุนถึง80%นี่มันคาบลูกคาบดอกไปหน่อยไหมครับแล้วสุดท้ายอาจจะนำไปสู่ความเสี่ยงพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังมาตรา20วงเล็บหนึ่งต่อไป ผมเข้าใจครับรัฐบาลพยายามที่จะใส่ฟองสบู่ให้เห็นว่าเงินที่มาขอกู้วันนี้จริงๆแล้วเอาไปลงทุนเยอะไม่ได้เอาไปบริโภคอย่างเดียวแล้วก็จะเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจในการพัฒนาต่อไปแต่มันหนีความจริงไม่พน้นว่าที่แจกไปเนี่ยแจกให้ไปบริโภคไม่งั้นจะไปกําหนดสินค้าทําไมครับว่าซื้ออะไรได้มั่งและนี่มันไม่ใช่บริโภคมันเรียกว่าอะไรครับ แต่หวังการลงทุนทอดสองทอด3ว่าพอซื้อมากๆโรงงานจะได้ผลิตสินค้ามากขึ้นไปลงทุนมากขึ้นแต่มันแจกหกเดือนแวบเดียวมันก็หายไปแล้วมันจะมาคิดเป็นลงทุนตั้ง80%ซได้อย่างไงเรื่องใหญ่อีกเรื่องที่ผมต้องพูดครับคือเรื่องความคุ้มค่ารัฐบาลตีปิ๊บมาตลอด ว่าทำดิจิตอลบอลเลตแล้วจะทำให้เศรษฐกิจโต5%นายกพูดเองพูดหลายรอบครับและจะทำให้เกิดพายุหมุนทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่เพราะมันจะเอาเงิน5แสนล้านหรือ4 5แสนห้าเอาผมแก้ให้ไปใส่มือคนไทยหลังจากนั้นก็หมุนไปหาร้านค้าจากร้านค้าก็จะหมุนไปหาโรงงาน แล้วก็เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจภายใน6เดือนที่แจกและจะทำให้ GDP เฉพาะดิจิตอลวอลเล็โต1.2ถึง1.8ตัวเลขกลางก็คือ1.5เซนเพิ่มขึ้นพูดอย่างกับตลกคาเฟ่ดูถูกคนคิดเลขเป็นทั้งประเทศเลยครับที่บอกว่าจะโตเท่านี้เพราะอะไร เพราะไม่ว่านักวิชาการสถาบันการเงินนักเศรษฐศาสตร์แบง์ชาติองค์กรอิสระสภาพัปหน่วยงานของรัฐเองที่เป็นหน่วยงานกลางในการกําหนดตัวเลขทางเศรษฐกิจพูดตรงกันว่าที่บอกว่าจะได้ได้จริงแต่มันได้ไม่คุ้มเสียเพราะดูตัวเลขง่ายๆที่สุดที่ผมบอกว่าได้ไม่คุ้มเสียก็คือลงทุนกู้มาห้าแสนล้าน ผมเอาถ้าคนมาใช้สิทธิ์เต็มบรรทัดนะครับร้อลงทุนกู้มา5้0แสนล้านคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของ GDP ครับตัวเลขกลมๆประมาณสมเปอเมันอาจจะคลาดเคลื่อนบัง่งขอภัยจะได้เข้าใจง่ายๆเท่ากับลงทุนกู้มาส0 0แสนล้านเอ้สาเซของ GDP แต่ผลได้ทุกหน่วยพูดตรงกันครับไม่กี่วันเนี่ยกรรมธิการเศรษฐกิจเชิญสภาพั์มา ที้แจงตรงๆเขาบอกว่าจะทำให้เศรษฐกิจโตในปี67ได้แค่0.2 0. 2, 0. 2แล้วก็ปี68 0.3รวมแล้วก็คือตัวเลขกลมๆง่ายๆคิดคร่าวๆ0.5ครึ่งเปอร์เซ็นต์ครึ่งเปอร์เซ็นต์ก็คือจะได้มาแสนล้านตัวเลขกลมๆก็แปลว่าลงทุนไป500แสได้มาแสนหนึ่งเอาแถมให้อีกตามที่รัฐบาลประเมินว่าจะโต1.5 1.5มันก็เท่าไหร่ล้วครับ0.5แสนก็ได้สัก2 5แสหลงไป5้าแสนมันก็ยังได้ไม่คุ้มเสียอยู่ดีนี่คือสิ่งที่ขอฉายคร่าวๆมันไม่เป๊ะตามนี้หรอกครับไม่งั้นจะพูดกันยาวทางวิชาการแต่ผมต้องการอธิบายให้ประธานและประชาชนได้เข้าใจร่วมกันไปด้วยว่าทำไมผมบอกได้ไม่คุ้มเสีย,สยรัฐบาลที่บอกว่า จะทำให้เศรษฐกิจหมุนโตอย่างที่ผมกราบเรียนมันไม่ได้ได้ไม่คุ้มเสียแค่ตัวเลขที่รัฐบาลบอกกับต,ตัวเลขที่ผมเปรียบเทียบให้ดูมันยังมีค่าเสียโอกาสถ้ารัฐบาลเอาเม็ดเงินห้าแสนล้านนี้ไปทำอย่างอื่นจะได้มากกว่านี้เช่นเอาไปแจก กลุ่มเปราะบางไปแจกคนจนซึ่งจะทำให้เขาใช้เงินทันทีเศรษฐกิจหมุนเวียนทันทีไม่ไปเก็บไปยักไว้และเอาเงินอีกก้อนที่เหลือเอาไปใช้ในการลงทุนด้านอื่นเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืนจะได้ประโยชน์มากกว่าไหมครับเช่นเอาไปลงทุนโครงสร้างพื้นฐานสร้างคนในระบบเศรษฐกิจ สร้างคนในระบบการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบรองรับการลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่ธุรกิจใหม่และธุรกิจสมัยใหม่ลงทุนด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจการค้ายุคใหม่เพราะต่อไป EU เขาจะไม่ค้าขายด้วยกับประเทศที่ไม่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม สหรัฐเขาก็จะไม่ค้าขายด้วยลูกค้ารายใหญ่ของเราจะไม่ค้าด้วยทําไมไม่ลงทุนเตรียมไว้กับเรื่องนี้โครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลที่เรากําลังเดินเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัลอีโคโนมีเหล่านี้คุ้มกว่าไหมครับแทนการกู้มาแจกเพื่อไปกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นเพราะฉะนั้นการกู้มาแจกแค่6เดือนผมกราบเรียนเลยครับ มันทึ่งเหมือนโยนหินลงน้ำหนึ่งก้อนเกิดแรงกระเพื่อมจอมเดียวแล้วก็หายไปแต่ที่จะเกิดตามมาก็คือพายุหมุนแต่เป็นพายุหมุนที่หมุนเอานี่ก้อนโตมาให้คนไทยต้องชดใช้ไปอีกนานเท่านานเท่าทํานอง ประเทศเสียหายไม่ว่าขอให้ข้าได้หาเสียงที่พวกเราพูดกันอยู่ในสาภาเนี่ยครับสุดท้ายครับเรื่องความไม่โปร่งใสผมยังไม่ขอพูดวันนี้หรอกครับเพราะยังไม่ได้ลงมือแจกแต่ว่า ขอเตือนรัฐบาลให้ระวังอย่าทำให้แรงกู้เท um ี่ยวนี้กลายเป็นแรงกู้ไร้อนาคตเพราะการทุจริตขอรับชันเป็นอันขาดเพราะจนวันนี้ยังมีคำถามเดิมๆจากประชาชนเพราะประชาชนเขาสงสัยรัฐบาลเช่นหนึ่งทำไมไม่แจกเป็นเงินสด ทำไมต้องซับซ้อนซ่อนเงื่อนสองทำไมไม่แจกผ่านแอปเปาตังที่คนไทยคุ้นชินอยู่แล้วสามมีคนถามว่าแล้วทำไมต้องแจกอายุ16ขึ้นไปไม่แจกตั้งอายุ13อายุ13ไม่ต้องเรียนไม่ต้องใช้ไม่ต้องกินเหรอครับแต่ว่า รัฐบาลยังไม่เคยพูดเรื่องนี้แต่ผมช่วยตอบแทนไปแล้วครับว่าที่แจกอายุ16ขึ้นไปเพราะอีกสองปีอายุ18ลงคะแนนได้ไงครับแต่ถ้าแจกอายุ13อีกสี่ปีเพิ่งอายุ17ยังลงคะแนนไม่ได้แจกไปก็เสียของตรงนี้จึงเป็นคำตอบ ว่าสุดท้ายแล้วที่แจกไปเนี่ยเพื่อใครมีคนถามสุดท้ายอีกว่ารัฐบาลเคยถามตัวเองไหมครับว่าตอนรัฐบาลเข้ามาใหม่ๆช่วงเดือนมกรามีการทำผลสำรวจถามว่าถ้ารัฐบาลยกเลิกโครงการดิจิตอลวอลเล็ประชาชนจะโกรธไหม ท่านประธานคงจำได้ประชาชนตอบตรงกัน68.85%หรือ69ตัวเลขรวมๆ70ะจะได้จำง่ายๆตอบตรงกันว่าไม่โกรธเลยผมอนุมานเอาเองว่าที่ประชาชนบอกว่าไม่โกรธเลยเพราะว่าตอนนั้นเศรษฐกิจยัง,ยงพอไปได้ แต่ถ้ามาถามใหม่ผมไม่แน่ใจว่าคำตอบมันอาจจะเปลี่ยนไปหรือไม่ที่อาจจะเปลี่ยนไปไม่ใช่เพราะประชาชนหันมาพิศวาสณโครงการดิจิทัลวอลเล็ตแต่เป็นเพราะว่ารัฐบาลน,นี้บริหารมาเกือบปีเกือบไม่เหลืออะไรให้ประชาชนหวังได้อีกแล้วนอกจากน้ำข้าวต้มชื่อดิจิตัลวอลเล็ตชามเดียวเนี่ยครับ และเพราะเกือบปีที่ผ่านมาผลงานรัฐบาลผมไมส่สาธยายแล้วครับบอกตรงๆว่าสุดเหยจริงๆทุกด้านแต่สิ่งหนึ่งที่อยากขอกราบเรียนก่อนจบสุดท้ายก็คืออยากจะบอกสั้นๆว่าขอให้รัฐบาลได้รับทราบแม้จะเปลี่ยนไปใช้แอปทางรัฐ แต่ดิจิตอลวอลเล็ตจะเป็นแค่ทางรอดของประชาชนคนจนและกลุ่มเปราะบางชั่วคราวเฉพาะกิจเท่านั้นแม้มันอาจจะเป็นทางรอดของบางพักการเมืองแต่ที่แน่นอนไม่ใช่ทางรอดของประเทศครับขอบคุณมากครับท่านประธานครับครับขอบคุณท่าน